เดี๋ยวเราไปสอบถามจากคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับสวัสดีครับพี่สุเชษฐ์ครับสวัสดีครับดีทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านฟังท่านชมครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าวันนี้ตลาดเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าไม่มีอะไรตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยตลาดถูกปกคลุมด้วยตัวไต้หวันฮ่องกงตัวจาการ์ตาฟิลิปปินส์นะฮะแล้วก็ออสเตรเลียไม่เท่าไหร่นะแล้วก็ตลาดถูกปกคลุมด้วยดาวโจนส์ล่วงหน้าที่เป็นลักษณะอ่อนค่าผมยอมรับได้ในขณะที่ตลาดไปปิดอยู่ที่ระดับ 1,470 แต่พอช่วงบ่ายเนี่ยนะสิ่งที่ผมกลัวตั้งแต่ช่วงเช้าว่าเฮ้ยบ่ายเนี่ยยุโรปจะแย่เปล่าเนี่ยไม่ใช่เลยนะยุโรปเปิดตลาดมาดีค่อนข้างจะดีเลยเนี่ยแต่ตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็มีการสะอึกขึ้นมาฮะจากระดับราคา 1,460 เนี่ยนะฮะสะอึกขึ้นมาเล่นที่ระดับ 1,470 แต่เอาไม่อยู่ท้ายตลาดเนี่ยครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ 15.30 นาทีหลังลงมาเนี่ยทุบขายปรับทิ้งเลยนะฮะแล้วก็หุ้นกราฟที่เคยบวกอยู่ก่อนหน้านี้สักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ติดลบนะหุ้นตัวใหญ่ๆโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลักษณะของการอ่อนตัวเป็นลักษณะการกระแทกลงนะฮะเหมือนกับตัวดัชนีไม่พร้อมที่จะไปนะฮะตัวพี่เทพเนี่ยนะครับแม้ว่าราคาน้ำมันจะขึ้นเนี่ยพี่เทพยังโดนค่อนข้างหนักหุ้นวันนี้ที่ลงหนักเนี่ยนะฮะผมกลับเรียนว่าเป็นหุ้นของตัวที่ลงไป 4% คือมิ้นบาท 25 ตังค์นะฮะลงไป 5% คือ GPSC ลงไป 7% คือ Mercedes นะฮะแล้วก็ลงไปประมาณ 3% คือ PTTGC Land and House นะฮะตัวเหล่านี้ฮะโฮมโปรเราไม่ค่อยได้เห็นหุ้นเหล่านี้เนี่ยโฮมโปรเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นหุ้นถูกทำลายมาถึงขนาดนี้นะเราไม่ค่อยได้เห็นหุ้นของตัว GPSC ลงถึง 5% ได้หุ้น Land and House ไม่ได้หุ้น Land and House หุ้นมิ้นเนี่ยลงถึง 4% 5% เลยเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นนะฮะมันเหมือนกับกลุ่มที่ลงทุนกลุ่มที่ปรับพอร์ตกลุ่มที่ทำราคาหุ้นเหล่านี้เนี่ยไม่น่าจะคือมันไม่มีบรรยากาศอื่นที่เข้ามากระแทกแล้วลงเพราะถ้ามากระแทกลงทั้งหมดเนี่ยโอเคว่าไปอย่างหนึ่งแต่นี่เป็นเหมือนกับทำลักษณะของช็อตเซลล์ลงช็อตทุนลงแล้วก็ดึงตัวใหญ่ลงที่เป็นเซต25นะเซต25คือเซตที่มันมีความแข็งแรงนะฮะแบงค์เนี่ยเขาปล่อยโฟละแบงค์เนี่ยปล่อยโฟในแง่ของตัวแบงค์ไม่ว่าจะเป็นกสิกรแบงค์กรุงเทพแบงค์ไทยพาณิชย์แบงค์กรุงไทยทิสโก้KKP เนี่ยเขาปล่อยโฟแล้วคงไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรมากนักนะแต่ไปกระทบเอากลุ่มของและไม่ใช่เป็นกลุ่มของกราฟด้วยนะกลุ่มของกราฟเองแอดวานซ์อินทัชพวกนี้ไม่ได้เป็นลักษณะของการลงเลยนะมันเหมือนกับเขาเลือกที่จะใช้หุ้นที่นอกเหนือจากแบงค์นอกเหนือจากกลุ่มของกราฟเป็นการกระแทกหุ้นเป็นลักษณะอ่อนตัวลงเพราะนั้นเนี่ยผมกลัวว่า 1,460 พรุ่งนี้เอาไม่อยู่ผมพูดเลยนะฮะ 1,460 เอาไม่อยู่เป็นเพราะว่าตัวตลาดเนี่ยเหมือนกับมีความอ่อนแอในระดับหนึ่งแม้ว่าตลาดในต่างประเทศจะดีก็ตามเนี่ยนะยังไม่สามารถยืนขึ้นมาได้นะครับแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์ด้วยนะพรุ่งนี้วันศุกร์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้วันศุกร์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ย ASL นะ ASL ออกงานรีเสิร์ชมานะครับ ASL ออกงานรีเสิร์ชมาว่าจุดรับที่สำคัญเนี่ยจริงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยในภาคเช้าออกงานรีเสิร์ชมาว่าถ้าต่ำกว่า 1460 เนี่ยต้องตัดขาดทุนนะครับภาคบ่ายเนี่ยยังมีหาแนวรับให้อยู่ที่ว่า 1455 เป็นจุดรับให้ได้นะครับในแง่ของตัวหุ้นฮะคอมเซเว่นเอาคอมเซเว่นมานะครับคอมเซเว่นนั้นแนวต้านอยู่ที่ระดับ27 บาทถึง27.50 บาทสั่งนะครับแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า25.50 บาทนะครับตัดขาดทุนทิ้งเลยนะครับอีกตัวหนึ่งคือ BA สายการบินไม่ค่อยได้มีงานรีเสิร์ชออกสายการบินตัวนี้นะฮะวันนี้เขาออกสายการบินตัวนี้มาราคา 23.80 บาทจุดรับ23 บาทนะเฉลี่ยแล้ว23 บาทจุดต้านนั้นประมาณ24-25 บาทก็เป็นเรื่องธรรมดาในแง่ของตัวหุ้นแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า23 บาทเนี่ยผมคิดว่าสายสัญญาณการท่องเที่ยวผมเห็น AOT อ่อนตัวนะฮะแล้วก็บางช่วงเวลา AOT นะตั้งแต่วันนี้ทั้งวันเนี่ย AOT อ่อนตัวลงมาหลุด ต่ำกว่า62บาทลงมาถึง61บาท75ละจะหลุดถ้าหลุด61บาท75กลับไปที่60เบี่ยงเดิมนะฮะเห็นปีกกาไหมฮะที่กราฟขึ้นเนี่ยมันเป็นปีกนกลงมาไหลลงมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ลงแบบมันไม่มีจุดลับเลยอ่ะครับมันเหมือนกับมันมีสถานการณ์อะไรที่อยู่ในเกิดขึ้นในบ้านเราที่เกิดความไม่มั่นใจแต่ไม่คิดว่าจะเป็นสถานการณ์ในบ้านเรานะฮะเป็นเพราะว่าสาเหตุของตัวหุ้นในแต่ละตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในตัวของหุ้นใหม่ Mercedes หุ้นตัวของ GPSC หุ้น Home Pro หุ้น Land and House หุ้น Mint นะครับแล้วก็หุ้น PTTGC เนี่ยเขาใช้เหมือนกับไม่ใช่ตัวเดียวกันไม่ใช่กลุ่มเดียวกันแต่ใช้เหมือนตัวแทนของกลุ่มนะครับที่มีลักษณะออกตัวอย่างไรก็ตามเนี่ยผมบอกตั้งแต่ 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่วันจันทร์แล้วล่ะผมบอกกับเพื่อนนักลงทุนว่าตลาดเนี่ยมันมีการเลือกตั้งในอเมริกานะครับแล้วก็การเลือกตั้งในอเมริกาเนี่ยมันอาจจะทำให้ความไม่มั่นใจสำหรับการลงทุนมีนะครับแล้วก็ยังเชื่อว่าตลาดเนี่ยเป็นลักษณะขาลงใช้กลยุทธ์ที่วางไว้ให้กับนักลงทุนของผมเองเนี่ยบอกไปว่าก็โอเคอย่างน้อยครึ่งหนึ่งต้องขายออกยังคงยืนยันในคำพูดนั้นตามสื่อต่างๆที่คุณไปดูนะ2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยในสื่อต่างๆที่ผมพูดเนี่ยผมก็จะพูดในลักษณะเนี้ยและยังคงยืนยันตัวนี้ผมกลัวว่าดัชนี 1,460 จะเอาไม่อยู่จากสถานการณ์ณปัจจุบันครับเพราะฉะนั้นพึงแล้วมัดระวังให้หน่อยครับเพราะว่าผมดูแรงสู้เอาเดลต้ามาสู้ตัวเดียวเอากรุงไทยมาสู้เนี่ยผมว่ามันจะช่วยไม่ได้มากนักAAV มันเล่นเก่งไรฮะหุ้น2บาทเนี่ยเอาอะไรไม่ได้เลยนะพอขึ้นไปเสร็จพออยากจะทิ้งก็ทิ้งเลยแต่เห็นใจตัว WSA ฮะรอบนี้ WSA น่าจะไป6บาทได้แต่ไม่สามารถไปได้อาจจะเป็นข่าวที่ทางที่ข่าวหุ้นลงนะฮะว่ามีหุ้นหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นนะข้างหน้านะฮะก็เลยทำให้ตัว VSA มีประโยชน์ด้วยในขณะที่ตัวอมตะและก็บวกก็มีอยู่แค่นี้ฮะนอกนั้นเนี่ยถ้าผมปิดตัว VSA ปิดตัวอมตะไปผมมองว่าตลาดหุ้นอ่อนแอฮะอ่อนแอนะเรามาระวังหน่อยแล้วกันนะครับฝากเตือนเพื่อนนักทุนว่าถ้าจะเพิ่มน้ำหนักนะตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าวันนี้พรุ่งนี้ไม่น่าละเพราะมันมีวันหยุดนะแล้วการกระแทกลงของตลาดเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้1,000คือเนื่องจากของเรามันอ่อนแออยู่แล้วนะ1,460ถ้ายืนไม่อยู่แล้วทะลุลงไปเล่นข้างล่างเลยเนี่ยกลับไปเล่น50ใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะเหนื่อยซะนะครับเดี๋ยวจะเหนื่อยซะครับผมในอินเดียวันนี้ดีหน่อยฮะติดลบน้อยหน่อยติดลบแค่4จุดเองนะนอกนั้นเนี่ยแต่ในยุโรปแกร่งมากนะครับขณะนี้เองในเยอรมันเนี่ย106จุดอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าว ECB จะลดอัตราดอกเบี้ยนะครับอิตาลีลดขึ้นไป202ก็แบ่งสู้ฮะแต่ไม่ต้องซื้อนะแบ่งสู้นะครับไม่ต้องซื้อไอ้คำว่าแบ่งสู้ของผมคืออะไรไม่ต้องขายหมดพอร์ตนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งซื้อนะครับรอดูไปก่อนข้าวให้ข้ามวันที่28ข้ามเสาร์อาทิตย์นี้ก่อนนะไปดูอีกทีหนึ่งว่า28-29แล้วเนี่ยตลาดบรรยากาศตลาดยังเป็นอยู่วันนี้อยู่เปล่าผมติงอย่างนี้นะฮะถ้าวันที่29แล้วตลาดยังเป็นอย่างนี้อยู่ทุกคนต้องยอมรับผลที่เป็นอย่างนี้มาจากสถานการณ์ที่ทุกคนกำลังกลัวการเลือกตั้งในอเมริกาฮะนะผมว่าเนื่องจากพอร์ตการลงทุนในอเมริกาเนี่ยการลงทุนในทุกที่เนี่ยมันเป็นพอร์ตใหญ่แล้วถ้าการลงทุนการเลือกตั้งในอเมริกาวันที่5ต่อเรื่องวันที่6เนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่คิดเป็นในทางติดลบเนี่ยเขาขายกันไม่ทันถ้าขายไม่ทันเนี่ยคือฝรั่งมีนิสัยอย่างหนึ่งครับคือว่ายังไม่แน่ใจยังไม่เห็นอะไรไม่ชัดเจนเขาเอาตัวเนื่องจากพอร์ตเขาใหญ่มากเขาไม่อยากสูญเสียเขาก็ต้องทำตัวเองให้สบายๆก่อนนะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ขณะนี้เป็นปัจจัยที่ปกคลุมตลาดทั่วหุ้นทั่วโลกเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องถ้าเป็นยุโรปคือ ECB ลดอัตราดอกเบี้ยถ้าเป็นในภาคอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องของสหรัฐอเมริกาจะได้ใครเป็นผู้นำฮะอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่นักลงทุนต่างๆเฝ้าติดตามกันอยู่ครับผมฝากไว้ครับครับพี่สุเชษฐ์มองว่าหุ้นไทยที่มีการปรับลดลงมาเนี่ยประมาณ 3-4 วันติดต่อกันนะครับประมาณสัก30กว่าจุดเนี่ยปัจจัยหลักๆเนี่ยเกิดจากอะไรครับที่มีน้ำหนักมากที่สุดต่างประเทศเลยผมไม่ให้น้ำหนักในประเทศไทยเลยนะครับผมให้น้ำหนักในต่างประเทศเลยเพราะผมเห็นอย่างนี้ฮะ สิ่งหนึ่งที่ผมใช้ตัวเนี้ยผมใช้ไม่ใช่ใช้ฟอร์เรนเนี่ยเขาขายอยู่แล้วเพราะว่าฟอร์เรนไม่มั่นใจเนี่ยผมว่าเขาออกอยู่แล้วนะเขาค่อยๆลินออกแล้วพอหลังจากวันที่5วันที่6รู้เรื่องแน่นอนแล้วถ้าทำไม่มาเอาว่าผมฟันธงเลยถ้าทำไม่มาเนี่ยฟอร์เรนจะกลับเข้ามาอย่างเร็วๆเลยนะวันที่7ที่8ที่9นี่เราเห็นเลยเพราะว่าเราจะเลือกตั้งเราจะเห็นมลรัฐต่างๆวันที่5เราเห็นเต็มรูปแบบวันที่6อีกอันหนึ่งเนี่ยเราจะน้อยๆแล้วเราฟอร์แคสต์ได้แล้วว่าใครจะมาโอเคไหมฮะด้าน5 6จบฟอร์เรนจะกลับเข้าทันทีเลยถ้าทำไม่มาแต่ถ้าทำมาเนี่ยโอ้โหยาวอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นที่ผมจับตากันหนึ่งมีอยู่2โปรดักต์หนึ่งคือโปรดักต์ทองเนี่ยโอ้โหขึ้นไปแกว่งค่อนข้างเยอะมากแล้วขึ้นไปทำนิวไฮอันที่2เนี่ยผมเห็นกองทุนรวมไม่ใช่ป๊อปเทรดที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยก็คือพวกผมเนี่ยที่อยู่ตามโบกเนี่ยนะที่มองทาร์เก็ตของตลาดไม่ค่อยดีแล้วมีแรงขายลินออกมามากกว่าตัวอะไรนะตัวกองทุนรวมภายในบ้านเรากองทุนรวมภายในบ้านเรายังไม่เท่าไหร่แต่ป๊อปเทรดเนี่ยเวลาเขาขาดทุนเนี่ยเขาจะขาดทุนในตัวเขาเองนะฮะเพราะฉะนั้นตัวป๊อปเทรดเนี่ยผมมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่คือถ้าป๊อปเทรดกลัวแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงว่าความกลัวปกคลุมไปกลุ่มพวกผมเนี่ยกลัวกันไปหมดเลยพอกลัวไปหมดเลยเนื่องจากอ่านข่าวต่างคนต่างอ่านข่าวฮะอ่านข่าวที่นู่นที่นี่ที่นั่นแล้วแต่ละคนมานั่งคิดเพราะฉะนั้นถ้าป๊อปเทรดยังเป็นลักษณะอ่อนตัวเนี่ยผมว่ายังเหนื่อยอยู่ฮะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ผมตามอยู่เนี่ยผมเห็นตัวตลาดในต่างประเทศตัวตลาดต่างประเทศตัวอะไรนะตัวทองนะฮะแล้วก็ตัวของตัวสภาพของการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีข่าวว่าคุณทำได้เปรียบนะฮะคุณทำได้เปรียบก็ลองตามดูฮะผมยังคงต้องใช้ระยะเวลาของการตามอยู่แต่ผมกลับเรียนก่อนว่าผมเป็นแค่จิ้งจกตุ๊กแกฮะไม่ได้ต้องการให้หุ้นลงแต่เตือนไว้ให้เพื่อความปลอดภัยระมัดระวังหน่อยอย่าเพิ่มน้ำหนักลดพอร์ตได้ก็ลดพอร์ตถ้าไม่ลดพอร์ตไม่ถือไม่ซื้อเพิ่มก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเพิ่มน้ำหนักไปนะฮะเพราะความเสี่ยงของตลาดค่อนข้างเยอะเห็นอาการของตลาดวันนี้คุณลองดูในช่วงบ่ายนี่นะในยุโรปเนี่ยขึ้นประมาณร่วม0.78 กว่าทั้งนั้นเลยเยอรมันขณะนี้126ฝรั่งเศส58จุดอิตาลี257 0.78 0.79 ตลาดหุ้นไทยไม่รับไม่รู้ไม่ทีอย่างเดียวจะหลุด1,000นี่มาที่1,460แล้วอย่าพูดมากเลยเดี๋ยวลงต่ำกว่านี้แล้วน่ากลัวไปแล้วฮะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าโอเควันนี้ลาระมัดระวังหน่อยแล้วกันครับลาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ